าเซียนถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะที่ได้อนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รัฐบาลมีความประสงค์ที่ต้องการจะส่งเสริมให้มีการวิจัยมีการศึกษาเพื่อจะนำสารสกัดจากกัญชาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่านโยบายหนึ่งของรัฐบาลก็คือต้องการผลักดันประเทศไทยให้ไปเป็นศูนย์กลางของศูนย์สุขภาพโลกวันนี้มันมีการปลดล็อกเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์แล้วมี2 ส่วนที่ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวของช่อดอกนะครับกับตัวของเมล็ดจากกัญชาอันนี้คือยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5อยู่กัญชาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราให้ยื่นขออนุญาตที่เดียวคือที่อย.นะคะส่วนกัญชงเนี่ยเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วขึ้นเพราะนั้นสถานที่ที่ผลิตนะคะคือปลูกหรือว่าโรงสกัดอยู่ที่จังหวัดไหนให้ไปยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นในเฟสแรกของกระทรวงเองเนี่ยนะคะเราจึงพยายามที่จะเน้นนะคะการเข้าถึงยาของผู้ป่วยนะคะโดยณปัจจุบันเนี่ยเฟสเนี้ยนะคะเรามีสถานพยาบาลที่ให้บริการยากัญชาทั่วประเทศอยู่700แห่งเราก็เริ่มมาเฟสที่2ที่เริ่มมีการปลดล็อกส่วนที่เราคิดว่ามีการใช้ประโยชน์ในอดีตแล้วก็มีสารที่จะเป็นอันตรายเนี่ยอยู่ในปริมาณที่น้อยนะคะเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขององค์การเองเนี่ยค่ะเราได้ทำตลอดซัพพลายเชนนะคะเป็นการนำผลิตภัณฑ์ยากัญชาเนี่ยค่ะไปใช้ในผู้ป่วยซึ่งคุณหมอจะต้องเป็นคนควบคุมดูแลให้ถ้าเรามองว่าทั้งประเทศเนี่ยเป็นบริษัทนึงการที่บริษัทอะค่ะจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาขายก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจตื่นตัวกันมากตอนนี้ดีใจกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าในกลุ่มของเครื่องอุปโภคแล้วก็บริโภคไม่ว่าจะเป็นของกินน้ำดื่มของใช้นะคะก็สนใจหมดOur community enterprise is owned by เจ้าพระยาอภัยภูเบศร Hospital for making MOU under supervision of overgrown and got the help from the hospital. So we planning, producing and give the cannabis flower with the high quality and the most perfection. We try to make the ocean since the beginning of theLike harvesting, extraction, and also provide the medical cannabis to the patient.